ในกรณีนะครับในกรณีที่ตัวนี้แก้ไปแล้วนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะเอาเส้นออกไปนะครับก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเราจะอาจจะใช้วิธีการดันลงมานะครับแล้วก็หรืออาจจะใช้คีย์เพื่อบีมออกไปนะครับก็ดูข้างในว่าสะอาดหรือเปล่าถ้าไม่สะอาดก็เราก็ทำความสะอาดเอานะครับง่ายๆนะครับหรือถ้าสมมติเจอในกรณีต่อไปคิดว่าเฮ้ยดันลงไปแล้วมันไม่ออกหัวมันตันแน่นอนนะครับก็อาจจะใช้ตัวแปรงลักษณะแปรงนะครับแปรงนะครับจะแปรงตัวนี้เนี่ยมันเป็นแปรงทองเหลืองนะครับซื้อที่ไดโซคือหัวมันจะเล็กมากก็คือใช้ตัวแปรงตัวนี้แย่เส้นหนึ่งครับแย่เข้าไปที่รูนะครับมันทำให้น้ำพลาสติกเนี่ยทะลักออกมานะครับทะลักออกมาได้ก็จะเป็นการช่วยระดับนึงนะครับถ้าสมมติหัวยังตันอยู่ปรากฏว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับหัวตันอยู่สุดท้ายสุดเราก็ใช้วิธีการแกะนะครับโดยมีอุปกรณ์2อย่างก็คือครีมแล้วก็ตัวนี่นะครับตัวกระแจนะครับแล้วก็ทำการครอบมันลงไปนะครับแล้วก็ส่วนหัวมันจะเป็นหัวที่ทำมาพอดีก็หมุนนี่คือหมุนนี่นะครับมันก็จะออกมานะครับพอมาปุ๊บข้างในส่วนประกอบของหัวนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับหัวฉีดก็จะมีส่วนที่เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นท่อน้ำท่อน้ำจะมีทำมาจากเทฟลอนนะครับเป็นค่อนข้างแมสซิฟที่ส่งความร้อนสูงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบางครั้งเนี่ยเกิดจากว่าไม่ได้เปิดที่หัวตันนะครับเกิดที่ท่อเทฟลอนเนี่ยมีสิ่งสกปรกเยอะมากพิมพ์นานไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวไม้เนี่ยก็จะเห็นชัดเลยอาจจะมีเหมือนกับเป็นส่วนของขี้เลื่อยคล้องอยู่นะครับมันทำให้เส้นพลาสติกเนี่ยมันไหลออกมาไม่ได้มันก็จะมีปัญหานะครับก็คือเปลี่ยนก็คือดูว่าตรงนี้มันตันหรือว่าตรงหัวมันตันการดูวิธีการดูว่าหัวมันตันหรือเปล่าก็คือการเอาหัวตัวนี้เนี่ยลองไปส่องแสงดูนะครับหรือว่าลองเอาตัวที่อย่างที่ผมบอกครับขวดเขียนถ้ารูมันยังไม่เปิดนะครับก็แสดงว่าหัวเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องใช้วิธีการเอาตัวนี้ไปเผาไฟนะครับเผาไฟให้แดงเลยกับเตาแก๊สแล้วมันก็จะรูก็จะมีนะครับแต่ถ้าเจอในกรณีที่ตรงนี้มันตันนะครับเห็นตัวนี้เนี่ยมันตันเพราะว่าเห็นเลยชัดๆว่าเป็นพลาสติกอยู่นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าสมมติกรณีที่ตันก็เราก็เปลี่ยนนะครับผมจะเอาโชว์ให้ดูนะครับว่าส่วนที่มาลามันตันเนี่ยกรณีที่ตรงหัวตัวนี้เนี่ยตันมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นว่าจะมีพลาสติกไหม้นะครับอันนี้เกิดจากการพิมพ์ตัวเส้นไม้นะครับหรือว่าพลาสติกที่แปลกๆนะครับเช่นเซรามิกก็ตามมันจะคลอกที่ตรงนี้ตรงนี้นี่คือไม่สามารถไล่ตัวพลาสติกตัวนี้ออกมาได้ดังนั้นนี่ก็เลยต้องเปลี่ยนท่อน้ำครับซึ่งท่อน้ำเนี่ยเราแถมมาให้กับอะไรไปแล้วนะครับแถมมาให้กับอะไรไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเวลาเราเปลี่ยนเซตสมมติเราเปลี่ยนตัวนี้ทำตัวนี้ให้สะอาดนะครับเวลาเราใส่ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเราก็เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปตามช่องนะครับแล้วก็หมุนคิดทางนะครับต้องหมุนแบบนี้แล้วเราก็ใช้ตัวนะครับแล้วข้อมูลนี้มันแน่นนี่นะครับหมุนด้านนี้ครับถ้าสมมติจะหมุนที่นี่มันจะกลับออกความรู้สึกนะครับเพราะว่าเกลียวมันวิ่งขึ้นไปทางข้างบนนะครับจะเริ่มแน่นแล้วเราก็ทำให้มันแน่นหน่อยนะครับ
โอเคอันนี้ก็คือเสร็จนะครับก็จะต้องจับให้มันตรงนะนะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ